สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองอยู่กับคุณผู้ชมในช่วงเวลาของรายการพิเศษฝ่าวิกฤตน้ำท่วมค่ะไทย PBS ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะรวมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเหตุและประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข027902111ค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมของน้ำในกรุงเทพมหานครก็ดูเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่เหนือแนวคันกั้นน้ำของกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบงค์นะคะในวันนี้ทางด้านของนายอนนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณภัยร้ายแรงก็ได้บอกว่าคาดการณ์นะคะว่าน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่น่าจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมค่ะโดยในวันนี้ดร. อนนท์ก็ได้ลงพื้นที่ดอนเมืองในช่วงเช้าด้วยนะคะและได้ไปเจรจากับชาวดอนเมืองประมาณ50คนที่อยู่เหนือคันกั้นน้ำบิ๊กแบ็กโดยก็ได้บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในถนนวิภาวดีรังสิตลดลงเรื่อยๆค่ะก็จะเตรียมเปิดแนวบิ๊กแบ็กบริเวณหน้าสน.ดอนเมืองฝั่งขาออกให้ลึกถึงถนนประมาณ8เมตรยาวประมาณ8เมตรนะคะซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้ามาประมาณ400,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งก็น่าจะบริหารจัดการได้แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขาออกขออภัยค่ะฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตก็ต้องรอให้ทางกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเปิดแนวได้เพราะกังวล นะคะว่าน้ำจะไหลย้อนเข้าทางฝั่งหลักสี่อีกครั้งนึงถ้าเกิดว่ารีบเปิดในตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันการเสริมแนวกั้นน้ำบิ๊กแบ็กแนวที่2ที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งใต้ยาว 1.6 กิโลเมตรและบริเวณแนวคลอง1ช่วงร้านโชคชัยสเต็กเฮ้าส์ยาว300เมตรนั้นปรากฏว่ายังมีน้ำรั่วเข้ามาในพื้นที่รังสิตอยู่นะคะดังนั้นต้องเสริมแนวบิ๊กแบ็กอีกประมาณ1กิโลเมตรกับอีกเกือบ2กิโลเมตรนะคะซึ่งคาดว่าอีก 2-3 วันจะแล้วเสร็จก็น่าจะระบายน้ำเดิมลงสู่คลองได้ค่ะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่มีข้อเสนอให้เปิดประตูระบายน้ำที่คลองบ้านใหม่ก็บอกว่าจะเปิดให้ภายหลังจากที่ขุดลอกคลองด้านปากเกร็ดของนนทบุรีนะคะขออภัยค่ะที่มีการเสนอให้แก้ไขปัญหามาก็จะดำเนินการหลังขุดลอกคลองด้านปากเกร็ดระยะ500ถึง600เมตรให้แล้วเสร็จและจะเริ่มดำเนินการภายในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนปัญหาที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวบ้านนนทบุรีกลุ่มนึงออกมาชุมนุมปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้ช่วยให้ความชัดเจนกับพวกเขาในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์เป็น1เมตรจากเดิมที่เปิดอยู่แล้วประมาณ50ซมถึง70ซมนะคะวันนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อวานกทมสปพและทางนนทบุรีได้หารือร่วมกันวันนี้กทมบอกว่าหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีมติให้เปิดประตูระบายน้ำบานเล็กของคลองสาขา3แห่งในคลองมหาสวัสดิ์เป็น1เมตรจากเดิมที่เปิดไว้อยู่แล้ว70ซมก็คือที่ประตูขุนศรีบุรีรักคลองประตูคลองควายและประตูคลองซอยนะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันนี้ค่ะแต่ว่าทางด้านของโฆษกกทม.ก็บอกว่าไม่ได้เป็นการรับประกันนะคะว่าน้ำในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีลดลงในทันทีเพราะว่ามีหลายกรณีค่ะที่เมื่อมีการเปิดประตูระบายน้ำแล้วมีน้ำเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าการที่ขยายประตูระบายน้ำให้กว้างขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นผลจากการเจรจาตามข้อเรียกร้องที่เสนอมาซึ่งถ้ากทม.สามารถบริหารจัดการได้ก็จะจัดการให้นะคะซึ่งหลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้ววันนี้ชาวนนทบุรีที่เคยได้ไปประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปฟังคำตอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่ชี้แจงถึงความชัดเจนในเรื่องข้อเรียกร้องของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรีทั้ง4ข้อนะคะก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องค่ะโดยเฉพาะการให้กทม.เปิดบานประตูระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ทุกแห่งกว้าง1เมตรโดยทางผู้ว่านนทบุรียืนยันบอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ว่ากทม.แล้วปรากฏว่าก็ยังมีผู้ประสบอุทกภัยบางส่วนที่ไม่เชื่อว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำจริงนะคะและได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสิริพรกิจประกอบผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชาวบ้านค่ะคุณสิริพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรีที่มารวมตัวกันที่ศาลาการจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะได้สลายตัวและแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วค่ะหลังได้รับการตอบรับข้อเสนอที่เรียกร้องไว้ก่อนหน้านี้นะคะทั้งเรื่องการซ่อมคลองและทั้งเรื่องการซ่อมคลองและการกำจัดวัชพืชตลอดคลองมาบัวทองยาวไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่
ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดรับปากว่าจะให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเร่งดำเนินการในวันพรุ่งนี้ค่ะรวมถึงการติดเครื่องสูบน้ำกว่า200เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมาอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองได้ภายในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะโดยได้ประสานไปที่กรมทางหลวงชนบทให้ชาวบ้านช่วยกู้ถนนเส้นหลักและประสานกับอำเภอรวมถึงท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยกู้ถนนย่อยต่างๆตามหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้โดยเร็วค่ะส่วนเรื่องของการให้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยพิเศษก็ได้รับเพื่อให้ได้รับการเยียวยาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะทางจังหวัดก็ได้ประสานไปยังสปภ.แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องรอทางสปภ.พิจารณาอีกครั้งส่วนข้อเรียกร้องสำคัญอย่างการขอให้เปิดประตูระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองมหาสมุทรทุกฟาน1เมตรนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและพลตำรวจเอกพงศวัฒน์ โคเจริญโฆษกสปภ.ได้แจ้งกับทางชาวบ้านว่าเปิดประตูระบายน้ำคู่ฟ้าในระดับ1เมตรแล้วค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำในระดับ1เมตรได้เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกจะยืนยันสามารถเปิดประตูระบายน้ำย่อยในระดับ75เซนติเมตรและประตูระบายน้ำที่คลองทวีวัฒนาได้เพียง50เซนติเมตรเท่านั้นค่ะขณะนี้ยังเกิดความสับสนของเรื่องข้อมูลกันอยู่ค่ะทำให้ชาวนนทบุรีตัวแทนของชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงเรือมาสำรวจประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆค่ะว่ามีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นจริงจากเดิมหรือไม่ค่ะค่ะคุณสิริพรจุดที่ไปสำรวจเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของคลองอะไรบ้างคะขณะนี้มาที่คลองควายและคลองโพค่ะเป็นสองประตูแรกที่เริ่มสำรวจแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มนะคะค่ะตรงนี้ทางผู้ว่าได้ชี้แจงยังไงกับชาวบ้านบ้างคะที่ยังไม่มีการเปิดประตูเพิ่มเพราะเข้าใจว่าจะมีการเปิดหลังจากเที่ยงคืนวันนี้นะคะทางผู้ว่ายังไม่ได้ชี้แจงอะไรค่ะเพราะว่าทางผู้ว่าเองก็เพิ่งลงเรือมาพร้อมกับเราอะค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันจากทางสปภ.แล้วก็กทม.ว่าจะเปิดแต่ว่าเมื่อลงมาสำรวจแล้วยังไม่พบว่ามีการเปิดก็ต้องรอประเมินอีกครั้งค่ะว่าจะประสานไปยังไงกับทางกทม.และสปภ.ต่อค่ะค่ะหลังจากนี้แล้วทางผู้ว่าราชการของจังหวัดนนทบุรีจะมีการออกมาชี้แจงถึงความชัดเจนอีกไหมคะว่าหลังจากมีการประสานไปแล้วว่าเหตุใดประตูระบายน้ำที่คลองควายเนี่ยยังไม่เปิดเนี่ยทางผู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปนะคะทางผู้ว่าก็คงต้องรอสำรวจประตูทั้ง9บานก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งลงมาสำรวจเพียง2ประตูค่ะว่าทั้ง9บานเนี่ยจะเปิดกี่บานแล้วจะเปิดทุกบานจริงตามที่ได้บอกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วถึงจะมีการประสานกับชาวบ้านอีกทีนึงนะคะค่ะว่าถ้าชาวบ้านเองไม่มีถ้าชาวบ้านเองไม่ยอมก็คงต้องประสานไปยังกทม.และสปภ.เพิ่มเติมค่ะว่าจะดำเนินการยังไงเพราะตอนนี้ก็เกิดความขัดแย้งค่อนข้างสูงค่ะค่ะปฏิกิริยาของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะณขณะนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงค่ะทันทีที่ไม่เห็นประตูระบายน้ำสองประตูยังไม่เปิดเขาก็มีอาการวุ่นวายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ทนอยู่กับสภาพน้ำท่วมสูงมาตลอดกว่า1เดือนแล้วค่ะก็ไม่อยากจะรอต่อไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าได้ชี้แจงหรือว่าบอกถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปนับจากนี้ให้กับชาวบ้านฟังไหมคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้างเพื่อที่จะระบายน้ำในพื้นที่ของนนทบุรีให้ได้เร็วที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะทั้งเรื่องการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มกว่า200เครื่องนะคะแล้วก็การประสานกรมทางหลวงแล้วก็ทางท้องถิ่นและอำเภอในการที่จะเร่งกู้ถนนนะคะให้ชาวบ้านสามารถกลับอาศัยในหมู่บ้านของตัวเองได้ตามปกติภายในวันที่1ธันวาค่ะแต่ตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่า3ข้อเรียกร้องนี้คือชาวบ้านยอมรับได้แล้วค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อเรียกร้องสำคัญคือเรื่องระดับของประตูระบายน้ำที่จะเปิดเพิ่มค่ะค่ะในเรื่องของประตูระบายน้ำหรือว่าในเรื่องของปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีมีการได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่เข้าสู่จังหวัดนนทบุรีและการระบายออกเนี่ยมันทำได้เร็วช้าแค่ไหนเหตุใดผู้ว่าถึงได้มั่นใจว่าวันที่1ธันวาคมนี้สถานการณ์จะคลี่คลายนะคะหมายถึงว่าปริมาณน้ำขนาดนี้ก็อยู่ค่อนข้างสูงค่ะแต่หมายถึงว่าถ้ามีการดำเนินการได้ตามที่ได้แจ้งกับทางชาวบ้านไปเขาอะค่ะระดับน้ำน่าจะลดลงอะค่ะค่ะจะทำให้ชาวบ้านหมายถึงว่าสามารถที่จะสัญจรไปมาได้หมายถึงระดับน้ำลดลงจากเดิมคือใช้รถยนต์สัญจรไปมาได้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แห้งเลยสักทีเดียวค่ะค่ะก็แสดงว่าเป็นการประเมินในส่วนของพื้นผิวการจราจรที่น่าจะใช้สัญจรได้ภายในวันที่1ธันวาคม
ใช่ค่ะเป็นการประเมินเบื้องต้นจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสิริพรกิจประกอบนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมๆกับชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากที่มีการแจ้งมาจากทางกทม.บอกว่าจะเปิดประตูระบายน้ำที่คลองมหาสวัสดิ์ทั้ง9บานนะคะที่มีการต้องการให้เปิดกันเพราะเชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีได้ซึ่งทางโฆษกกทม.ก็ได้เปิดเผยไปในวันนี้เองนะคะว่าจะเปิดให้โดยจะเปิดตั้งแต่หลังเวลา 24:00 นของวันนี้แต่ว่าวันนี้ชาวบ้านได้ไปชุมนุมเพื่อที่จะรับฟังคำตอบกับผู้ว่าของนนทบุรีตั้งแต่ช่วง 11:00 นที่ผ่านมาแล้วก็ไปดูตามประตูระบายน้ำทั้งคลองสาขาต่างๆที่เข้าสู่คลองมหาสวัสดิ์ก็ยังพบว่ายังไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำนะคะก็อยากที่จะทราบความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราคงต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะเพราะว่าปฏิกิริยาของชาวบ้านในขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เหมือนกันเนื่องจากได้รับฟังข้อมูลอย่างหนึ่งบอกว่าจะเปิดประตูระบายน้ำแต่ว่าข้อมูลอีกทางหนึ่งทางที่โฆษกทางกทม.ได้เปิดเผยออกมาก็คือหลังเที่ยงคืนวันนี้ถึงจะมีการเปิดประตูระบายน้ำนะคะเรื่องนี้คงต้องติดตามอย่างชัดเจนแต่ว่าสิ่งนึงที่ทางผู้ว่านนทบุรีบอกนั่นก็คือว่าจะมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปประมาณ200เครื่องตามคลองสาขาต่างๆจะมีการขุดลอกคูคลองเก็บขยะเพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้นและคาดว่าภายในวันที่1ธันวาคมนี้ถนนสายหลักๆในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นบางบัวทองบางใหญ่ไซน้อยน่าจะใช้สัญจรไปมาได้นะคะซึ่งก็จะช่วยลดความยากลำบากของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้ซึ่ง4อำเภอของนนทบุรีตอนนี้ก็ยังคงน้ำท่วมสูงอยู่มากค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความสับสนทางข้อมูลอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้สามารถเปิดประตูระบายน้ำที่คลองทวีวัฒนาได้ที่ระดับ50เซนติเมตรและประตูระบายน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ที่ระดับ75เซนติเมตรเท่านั้นนะคะโดยทางกทม.ขอประเมินสถานการณ์น้ำภายใน48ชั่วโมงนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญในฐานะโฆษกสปภ.ก็ยังยืนยันค่ะว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางกทม.แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทางกทม.นั้นยินยอมที่จะเปิดประตูระบายน้ำกว้าง1เมตรภายในเที่ยงคืนยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่นะคะในขณะเดียวกันที่มีหลายพื้นที่น้ำนั้นยังถูกท่วมสูงอยู่นะคะในจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นสถานการณ์น้ำก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระดมกำลังทยอยเข้าฟื้นฟูค่ะชาวบ้านในตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองพร้อมด้วยตำรวจและจิตอาสากว่า100คนช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดจำปาหล่อหลังน้ำที่ท่วมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติเบื้องต้นพบว่าพื้นอุโบสถเสียหายใช้การไม่ได้เช่นเดียวกับอาคารเรียนวัดจำปาหล่อที่โต๊ะเก้าอี้รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนจมน้ำเสียหายจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเร่งฉีดสาร EM เพื่อปรับสภาพน้ำที่เน่าเสียรวมทั้งการพ่นยากันยุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยตำบลจำปาหล่อมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 1,200 หลังวัด3แห่งขณะที่บางหมู่บ้านยังมีระดับน้ำท่วมสูงส่วนการกู้ถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดรถเล็กวิ่งผ่านได้แล้วนะคะโดยประชาชนที่ต้องการเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีและบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้แต่มีบางช่วงที่น้ำยังไม่ลดลงมากนักโดยเฉพาะบริเวณหน้าหมู่บ้านสมบัติบุรีรถเล็กวิ่งได้ช้าๆขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากถนนลงคลองต่างๆไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเรือนจำกลางอุบลราชธานีนำผู้ต้องขังชายหญิงกว่า100คนซึ่งจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในวันที่5ธันวาคมนี้ออกมาช่วยทำความสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูลตามถนนและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อฟื้นฟูสภาพต่างๆให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยเร่งนำรถไถปรับปรุงสภาพดินหลังถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า2เดือนเพื่อเตรียมปลูกหอมแดงหลังต้องสูญเสียรายได้ช่วงระหว่างน้ำท่วม
สำหรับการระดมสิ่งของบรรเทาทุกข์จะส่งไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนปล่อยคาราวานรถทานน้ำใจส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมที่ยังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับนำแม่ครัวเดินทางไปประกอบอาหารที่จุดพักพิงสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมด้วยค่ะนอกจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคกลางที่แม้ว่าหลายจังหวัดจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าอีกหลายจังหวัดก็ยังคงประสบกับอุทกภัยอยู่นะคะตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถูกน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายครอบคลุมทั้ง11จังหวัดของ11อำเภอของจังหวัดพัทลุงนะคะทำให้ต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยดินถล่ม28จุดค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดยังคงไหลท่วมบ้านเรือและถนนในตำบลแพร่หาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่องบางจุดน้ำสูง80เซนติเมตรบางจุดน้ำสูงเกือบ2เมตรตอนนี้หลายครอบครัวอพยพออกจากหมู่บ้านแล้วขณะที่ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอก็ถูกน้ำท่วมทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากน้ำป่าจากเทือกเขาและฝนที่ท่วมในจังหวัดพัทลุงขณะนี้ขยายวงกว้างท่วมครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงแล้วจุดที่ลำบากที่สุดก็คืออำเภอที่อยู่ในที่ราบลุ่มและอำเภอติดชายทะเลอย่างเช่นอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองอำเภอป่าบอนและอำเภอปากพยูนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว 5,000 ครอบครัวขณะที่ทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม28จุดริมเทือกเขาบรรทัดตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรหากฝนตกอย่างต่อเนื่องก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ส่วนที่จังหวัดสงขลาสำนักชลประทานที่16เร่งระบายน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำที่1ไหลสู่ทะเลสาบสงขลาเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่การตรวจสอบอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งในจังหวัดสงขลาก็คืออ่างเก็บน้ำอำเภอสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองหราและอ่างเก็บน้ำจำไรพบว่ามีน้ำเพียง28ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่างที่84ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากซึ่งชลประทานเชื่อว่าจังหวัดสงขลาจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อย่างไรก็ตามมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักไปจนถึงวันศุกร์นี้เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนอกจากนี้ชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเพราะคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างยังสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังไม่มีการพิจารณาการเพิ่มเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพิ่มนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดการเพิ่มเงินเยียวยาผู้ประสบภัยก่อนค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการที่ครม.อนุมัติมาตรการฟื้นฟูเยียวยาที่ทางผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเสนอเพิ่มเติมแต่ยังไม่พิจารณาข้อเสนอในการปรับเพิ่มอัตราการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนอกคันกั้นน้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันในหลักการที่จะดูแลทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะการฟื้นฟูซึ่งได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงสำหรับในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมก็คงต้องขอไปดูเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเป็นเม็ดเงินนั้นคงจะขอความนาว่าต้องให้พี่นายอย่างรอบคอบค่ะเพราะว่าทุกที่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็เห็นใจก็คงจะไปพยายามที่จะไปดูแลในส่วนของการดูแลให้ทั่วถึงอย่างเช่นในเรื่องของครัวหรือการดูแลความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนหรือการฟื้นฟูว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนั้นเมื่อหลังจากที่อยู่นั้นแต่ขณะนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรวันนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะลงไปประจำพื้นที่เพื่อที่จะคอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและให้แน่ใจว่าการดูแลต่างๆเป็นไปอย่างทั่วถึง
ขณะที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินในการใช้จ่ายเงินเฉพาะให้กับ4หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยตรงคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานละ100ล้านบาทค่ะรวมถึงการอนุมัติงบประมาณหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบแก้ปัญหาน้ำตามมติครม.รวมเป็นเงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาทพร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับ25จังหวัดในโครงการ1จังหวัด1เขตที่จับคู่ช่วยเหลือเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีจังหวัดละ50ล้านบาทรวม 1,250 ล้านบาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข9หรือทางหลวงหมายเลข37สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครบางปะอินบางพลีออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีทางด่วนและทางยกระดับโทเวยังไม่มีการพิจารณาขณะที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในการหารือถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมเร่งเข้าฟื้นฟูทุกพื้นที่ทันทีที่น้ำลดส่วนหน่วยทหารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ให้ตรวจสอบความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูทั้งสถานที่และยุทโธปกรณ์รวมทั้งเตรียมการป้องกันในอนาคตโดยในวันพรุ่งนี้พลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นัดหารือผู้บัญชาการเหล่าทัพในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะโดยเฉพาะการฟื้นฟูกองทัพอากาศที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักด้านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แต่งตั้งกรรมการปปช.รวม2คณะเพื่อตรวจสอบการทุจริตในการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งการจัดซื้อถุงยางชีพหรืออุปกรณ์ต่างๆและการบริหารจัดการน้ำที่จะรวมถึงการบริหารงานของรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยและให้นายกล้านรงค์จันทิกติดตามกรณีรัฐมนตรีและส.ส.ที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจและถูกยื่นถอดถอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งกรรมการตรวจสอบต่อไปปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ว่าการที่ผู้ประสบภัยหลายคนต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังมานานหลายเดือนก็ทำให้มีอาการเครียดสะสมนะคะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยที่มีปัญหาลักษณะนี้กว่า 6,000 คนทำให้หลายพื้นที่ต้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อพูดคุยกับผู้ประสบภัยอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีการจัดทีมแพทย์ไปฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับอดีตผู้ประสบภัยสงสารเขาที่เขาร้องกันอะไรกันน่ะสงสารเขาเครียดตามตามเลยนั่งที่นั่งน้ำตาร่วงตามเขาสงสารคนแก่เนาะคนแก่ที่เขาแก่มากๆแล้วที่เขาเป็นน้ำพึ่งเขาพลาดไปไม่ไหวโถน้ำสารตายได้ดีกว่า การพูดคุยเพื่อให้ระบายความในใจคือส่วนหนึ่งของการบำบัดความเครียดที่นิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนำมาใช้ระหว่างออกหน่วยดูแลสุขภาพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบางระกำหลังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมบ้านและพื้นที่ทางการเกษตรมานานกว่า3เดือนทำให้ชาวอำเภอบางระกำเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศก็มาพูดคุยครับว่าแบบมีปัญหาเครียดอะไรไหมให้มาคุยกับปาเขาครับแล้วบอกวิธีคลายเครียดนะครับแล้วคุยเสร็จแล้วปาเขามาก็ดูหัวเราะอะไรแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่การติดตามข่าวสารและความห่วงใยญาติพี่น้องในพื้นที่ประสบทุกข์ภัยที่ยังได้รับความเดือดร้อนก็ทำให้ชาวอำเภอบางระกำยังมีความเครียดสะสมขณะที่ปัญหาสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้ชาวบ้านยิ่งเครียดเพิ่มขึ้นถ้าสูงอายุหน่อยก็จะมีโรคเรื้อรังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามให้เขาได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องของเขาอยู่นะทีนี้อาจจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยเข้ามาเสริมนะตรงนี้ก็ต้องอาจจะเพิ่มยานิดหน่อยนะอย่างเช่นนอนไม่หลับหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้อย่างมีการแนะนำกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านก็จะรู้วิธีอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าดูข่าวมากก็ปิดซะหรือไปดูช่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทำสมาธิอะไรพวกนี้นะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเหตุอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมจำนวนเกือบ2ล้าน2แสนคนโรคที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำกัดเท้าไข้หวัดผื่นคันแต่ยังไม่มีโรคระบาด
ส่วนการคัดกรองโดยจิตแพทย์เพื่อลดปัญหาความเครียดของประชาชนขณะนี้คัดกรองแล้วจำนวน 119,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยพบผู้ป่วยมีความเครียดสูง 6,700 คนมีอาการซึมเศร้า 8,317 คนต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ 2,341 คนนอกจากสภาพทางจิตใจที่ต้องดูแลผู้ประสบภัยเป็นพิเศษแล้วนะคะยังมีเรื่องของปัญหาสุขภาพทางกายด้วยโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่น้ำนั้นไหลผ่านเขตอุตสาหกรรมหรือว่านิคมอุตสาหกรรมทำให้มีความกังวลนะคะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าค่ะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กำชับให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งนั้นต้องตรวจคุณภาพน้ำก่อนที่จะระบายออกจากนิคมค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งอยู่ระหว่างการระดมสูบน้ำและมีเจ้าหน้าที่จาก3กระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพและเพื่อให้ชาวบ้านนั้นคลายกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมีจะติดตามรายละเอียดจากคุณวันมิสาธินวัตรรายงานจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณวันมิสาเชิญค่ะคุณเบนจมาลันคะที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะด้านในนั้นเป็นเขตพื้นที่ชุมชนค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีผู้ประสบภัยที่สมัครใจที่จะไม่อพยพออกมาจำนวนมากนะคะปัญหาใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก็คือปัญหาขยะค่ะส่วนวันนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะการตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายืนยันว่าไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีค่ะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคตำบลบ้านว่าอำเภอบางปะอินวันนี้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อสูบค่ะซึ่งเป็นน้ำที่สูบออกจากนิคมไปตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษจะแบ่งการตรวจเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะด่านแรกนั้นจะดูลักษณะทางกายภาพทั้งสีและกลิ่นและดูว่ามีคราบน้ำมันหรือไม่หลังจากนั้นจะเก็บน้ำบางส่วนกลับไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการทางเคมีอีกครั้งเพื่อดูค่าออกซิเจนละลายน้ำค่าการนำไฟฟ้าอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างหรือว่า pH นะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องใช้เครื่องมืออีกชุดนึงเพื่อหาว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักและไซยาไนด์หรือไม่โดยผลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นวันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับค่ะก็คือลักษณะน้ำก็ดีขึ้นค่ะก็คือเป็นใสไม่มีกลิ่นเหมือนคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือจะมีลักษณะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่อันนี้คือลักษณะน้ำจะเริ่มใสขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะผลการวิเคราะห์ที่เก็บมาตั้งแต่เริ่มจากสูบน้ำออกเนี่ยคุณภาพน้ำเบื้องต้นเนี่ยก็อยู่ในคุณภาพค่อนข้างที่จะดีค่ะก็คือเหมือนว่ายังไม่ส่งผลกระทบมากเพราะว่าจากผลที่ออกมาเนี่ยค่าก็คือไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกวันค่ะเพื่อเก็บตัวอย่าง5จุดจากปลายท่อสูบน้ำเพื่อเทียบเคียงกันโดยเป็นการตรวจเก็บมาตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งนี้เริ่มสูบน้ำออกค่ะส่วนกรมอนามัยนั้นจะตรวจหาค่าแบคทีเรียซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบสำหรับกรณีที่มีแรงงานบางส่วนภายในนิคมระบุว่าพบคราบน้ำมันนั้นทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ IEEE ระบุว่ามีไม่มากค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่นี่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีชิ้นส่วนยานยนต์โดยหากพบคราบน้ำมันบนผิวน้ำจะให้เจ้าหน้าที่ตักออกและว่าจ้างบริษัทเอกชนฉีดพ่นสารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้น้ำมันกระจายตัวทำให้น้ำบริเวณล่างนั้นได้รับแสงแดดและยืนยันว่าน้ำที่สูบออกจากนิคมไม่ปนเปื้อนสารเคมีค่ะคุณภาพน้ำเนี่ยทุกวันเนี่ยตั้งแต่เราสูบออกมาตั้งแต่วันที่10เนี่ยนะครับก็มีเจ้าที่จากหน่วยงานกลางก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมอนามัยทั้ง3กรมเนี่ยเข้ามาตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่เป็นประจำทุกวันครับอันนี้ก็ที่ผลที่เราได้รับมาเนี่ยทุกอย่างได้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใครคิดว่ายังไม่มีปัญหาอะไรกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนี้ครับ
สำหรับการกู้นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะส่วนใหญ่น้ำจะถูกสูบออกจากทางด้านคันดินด้านทิศตะวันออกแห่งนี้ค่ะและจะลอดถนนเอเชียออกสู่รังสิตต่อไปส่วนความคืบหน้าของการระดมสูบนะคะขณะนี้ระดับน้ำเหลือเพียง60เซนติเมตรคาดว่าจะใช้เวลาสูบอีก2วันจะทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถสัญจรเข้าไปภายในนิคมได้ค่ะส่วนระดับน้ำที่ยังคงท่วมสูงภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นก็ทำให้หลายคนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในนิคมแห่งนี้ขาดรายได้เนื่องจากการประกอบอาชีพไม่ได้นะคะอย่างเช่นคุณวรรณาหุ่นอัมพาที่ต้องหันมาเก็บขยะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรือว่าขวดพลาสติกที่ลอยมากับน้ำเพื่อหารายได้แทนในช่วงที่ร้านขายอาหารตามสั่งของเธอยังคงถูกน้ำท่วมค่ะใช้ได้มั่งก็เอาเนี่ยดูสิเนี่ยเก็บว่าอะไรบ้างฮะก็ต้องหาไปแก้เหงาแก้เครียดไปเนี่ยรอน้ำลดล้อมแห้งเนี่ยมันไม่ได้แห้งอย่างง่ายๆถ้าเราขายของไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่เราไม่มีรายได้มีรายได้อะไรหรอกขณะที่เจ้าหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก็กำลังเร่งเก็บขยะที่ลอยอยู่ภายในนิคมนะคะแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับค่ะว่าขยะในช่วงนี้มีไม่มากเหมือนกับช่วงแรกๆแต่ว่าก็จัดเก็บได้ยากค่ะเพราะว่าปริมาณขยะในแต่ละวันนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเรือเก็บขยะมีเพียง 6-7 ลำและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะแม้ชาวบ้านบางรายยังอาศัยอยู่ภายในนิคมแต่ว่าก็ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากค่ะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะคาดว่าจะสามารถระดมสูบและทำให้น้ำแห้งสนิทในวันศุกร์นี้ค่ะจึงได้กำหนดให้ในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning Day ค่ะซึ่งการกู้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ก็จะคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้ค่ะก็มีความพยายามในการกู้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะใช้การได้เหมือนเดิมในวันที่1ธันวาคมค่ะหลังจากนั้นโรงงานแห่งใดที่มีความพร้อมก่อนก็สามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกครั้งน่าจะคาดว่านะคะน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณเบญจมาลันคะค่ะขอบคุณคุณวรรณวิสาค่ะนั่นเป็นการรายงานมาจากพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในเกาะเมืองตอนนี้สภาพก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบจะ 100% แล้วนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ก็คงจะหวังให้อยากจะเป็นเหมือนในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร็วๆแต่ดูเหมือนว่าในพื้นที่อย่างย่านเพชรเกษมและพุทธมณฑลตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงเฉลี่ยเกือบ1เมตรนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามแต่ที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่อีกจุดนึงก็คือบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย5ค่ะชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากติดตามจากคุณสตะคุณดำเกลี้ยงรายงานจากถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณสตะคุณเชิญค่ะขอบคุณครับคุณจิรชาตาครับเหตุผลที่พุทธมณฑลสาย5นั้นน้ำยังท่วมสูงเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบ2เส้นระหว่างพุทธมณฑลสาย5กับสาย4แล้วสาย4นั้นคงถือว่ายังอยู่สูงกว่าสาย5นะครับแต่ว่าสาย4เองก็น้ำยังท่วมสูงเช่นเดียวกันครับแต่ว่าหลายๆพื้นที่นอกจากสาย4แล้วนะครับถนนเรียบคลองทวีวัฒนาไปจนถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาขณะนี้น้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วเช่นเดียวกันครับทีมข่าวของเราได้เข้าไปสำรวจในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตั้งแต่ด้านถนนเพชรเกษมไปจนถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาในอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขณะนี้น้ำลดลงไปเกือบครึ่งเมตรนะครับทำให้น้ำจุดนี้สูงประมาณ 10-20 เซนติเมตรรถเล็กนั้นสามารถผ่านไปได้นะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนอักษะที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 20-30 เซนติเมตรการเดินทางของชาวบ้านในพื้นที่ต้องใช้รถกระบะหรือรถกระบะยกสูงคือรถ4 wheel ส่วนการเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนานั้นนะครับชาวบ้านบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เปิดประตูอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรจึงทำให้น้ำในคลองทวีวัฒนารวมทั้งชุมชนริมคลองลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนที่เพชรเกษมนะครับตั้งแต่4แยกพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปยัง4แยกอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรนะครับรถเล็กยังไม่สามารถผ่านไปได้ต้องใช้รถกระบะยกสูงเหมือนกันประชาชนยังต้องอาศัยรถทหารและรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าออกขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ทุบหรือว่าเจาะเกาะกลางถนนตั้งแต่แยกพุทธมณฑลสาย4จนถึงแยกอ้อมน้อยนะครับหลายจุดด้วยกันนะครับเพื่อระบายน้ำออกจากฝั่งพุทธมณฑลผ่านไปยังฝั่งบางแคเหนือขณะที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับบอกว่าการทุบเกาะกลางถนนนั้นเป็นการแบ่งเบาภาระของคนอีกฝากหนึ่งจึงไม่ได้มีการคัดค้านในการทุบเกาะกลางถนนครับส่วนที่ถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับจุดนี้ค่อนข้างสูงนะครับน้ำยังถือว่าวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรแม้แต่รถของทหารยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับต้องใช้เรือลำเลียงอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าการใช้ชีวิตขณะนี้ยากลำบากมากเพราะว่ารถบรรทุกไม่สามารถวิ่งรับส่งได้บางคนนะครับต้องนั่งเรือรับจ้างเมื่อมีเรือรับจ้างค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับบางคนหยุดงานมากว่า1สัปดาห์แล้วแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นส่วนบริเวณพุทธมณฑลสาย2สาย3และก็สาย4น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องรถบรรทุกและรถกระบะสามารถสัญจรได้โดยเฉพาะบริเวณเพชรเกษมตัดกับพุทธมณฑลสาย4หรือแยกสาครเกษมจุดนี้รถเมล์ของขสมกสามารถวิ่งให้บริการประชาชนในย่านนี้ได้แล้วครับส่วนที่บริเวณตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นช่วงรอยต่อกับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้น้ำลดลงเช่นเดียวกันนะครับจนบางจุดก็เกือบสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะบริเวณถนนฝั่งขาเข้าตำบลอ้อมใหญ่บริเวณห้างบิ๊กซีร้านค้าต่างๆเริ่มเปิดบริการนะครับแม้ขณะที่แม่ค้าในย่านอื่นนะครับที่ถูกน้ำท่วมก็มาเปิดการค้าขายในย่านนี้ตั้งแต่ช่วง 2-3 วันก่อนบางคนนั้นนะครับอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงบริเวณพุทธมณฑลสาย5ที่เคยเปิดร้านนะครับจึงต้องย้ายมาขายของบริเวณนี้แทนแยกทางเข้าวัดมหาสวัสดิ์อะค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เริ่มลงเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้มาขายของค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ลดหลายวันเลยก็เริ่มลดได้ประมาณ3วันนะคะตรงนี้ปกติเป็นน้ำไงเป็นน้ำหมดเลยตอนนี้ก็แห้งต้องมาเปิดร้านนี่น้ำแห้งยังค่ะน้ำครึ่งขาตรงนี้เยอะมากเลยตรงนี้มันเป็นทางล่องสูงแล้วตอนลงถนนพอเดินทางมาได้ถนนเดินทางมาได้ค่ะขณะที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกอำเภอสามพรานนะครับยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรเป็นบางช่วงเช่นเดียวกับพื้นที่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็คือซอยพุทธกีนะครับซึ่งเป็นซอยตันชาวบ้านต้องสูบน้ำออกจากปากซอยเพียงอย่างเดียวครับน้ำไม่มีทางออกออกทางเดียวอย่างนี้เราวิทย์ออกตรงนี้ทางเดียวแรงงานเยอะครับเยอะเพราะโรงงานยังปิดไว้ไม่ให้ออกมานี่การระบายน้ำครับเลยไปเพิ่มเติมน้ำนี่มาจากไหนครับฮะนี่ยังมาทางเดียวมานี่มันถึงมาถึงมากับจุดที่เราสดนะครับขณะนี้อยู่บนชั้น7ของอาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนพุทธสาครนะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของถนนพุทธสาครขาออกนะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรเกษมนะครับจุดข้างหน้านี้นะครับผ่านไปเกือบ1กิโลเมตรจะเป็นสายแยก4ขอไปครับ4แยกสาครเกษมนะครับหรือว่าแยกสาครเกษมมุ่งหน้าไปก็จะเป็นตัดกับเพชรเกษมซึ่งถนนพุทธสาครนะครับเมื่อมุ่งหน้าไปเมื่อตัดกับถนนเพชรเกษมแล้วนะครับข้างหน้าก็คือจะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย4ซึ่งจุดนั้นขณะนี้น้ำรถเล็กนั้นสามารถใช้การได้บางจุดนะครับส่วนรถยนต์ยกสูงก็สามารถใช้การได้เพราะว่าน้ำเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณหน้าพุทธมณฑลหรือว่าจุด3แยกของถนนอักษะขณะเดียวกันนะครับข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียกร้องของชาวนนทบุรีให้เปิดประตูระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์รวมทั้งทวีวัฒนาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มกังวล นะครับว่าถ้าเกิดมีการเปิดประตูยกสูงขึ้นอาจทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่เริ่มลดลงน้ำอาจจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะย่านพุทธมณฑลเพชรเกษมและบางส่วนของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมทั้งหมดคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณเบญจมาลันคุณจิรัชตาครับขอบคุณคุณสัตตคุณค่ะช
ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกับคุณรุ่งทิพย์ชนภาลัยรายงานมาจากศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทย PBS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการนะคะกว่า100บริษัทค่ะมีความเห็นนะคะโดยเฉพาะจากบริษัทต่างชาติบางแห่งในศูนย์อุตสาหกรรมโรจนะค่ะบอกว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยนั้นไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในเชิญช่วงกัลยาณมิตรประธานกรรมการบริหารบริษัทแม็กซอนซิสเต็มประเทศไทยกล่าวว่าบริษัทซึ่งมีโรงงานผลิตส่วนอิเล็กทรอนิกส์3แห่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ศูนย์อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทซึ่งขัดกับที่รัฐบาลออกมายืนยันตลอดว่าทั้งเขตอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งนั้นจะรอดจากเหตุการณ์นี้หรือแม้การฟื้นฟูก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามที่ประกาศเอาไว้ที่น้ำท่วมนานถึง1เดือนแล้วขณะที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่จะเป็นปกติในวันที่15เมษายนซึ่งถือว่าช้าเกินไปทำให้หุ้นส่วนซึ่งเป็นต่างชาติตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกัมพูชาสำหรับภาคยานยนต์นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเหตุการณ์สึนามิและน้ำท่วมทำให้การส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 900,000 คันจากเป้าหมายที่วางเอาไว้1ล้านคันคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 130,000 ล้านบาทขณะที่ยอดการผลิตโดยรวมในปีนี้ 1,500,000 คันจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 1,800,000 คันจึงต้องการให้ภาครัฐลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในปีหน้านั้นก็คาดว่าจะมียอดการผลิตกว่า2ล้านคันนายสุรพงษ์กล่าวอีกว่าผู้บริหารค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยืนยันจะไม่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยแต่ทั้งนี้รัฐบาลไทยต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เรียกผู้ประกอบการชี้แจงมาตรการเยียวยาของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 34.3 ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็คือการขนส่งสินค้ารวมทั้งเรื่องของโลจิสติกค่ะมีความเห็นนะคะว่าต้องการที่จะให้ภาครัฐนั้นเข้ามาดูแลภาคโลจิสติกหลังจากที่น้ำท่วมค่ะของภาครัฐบาลเนี่ยคงต้องมีการปรับโครงสร้างกันพอสมควรเพราะว่าเราเหมือนกับไม่มีโครงสร้างในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติแบบนี้นะครับที่มันค่อนข้างจะฉุกเฉินฉุกเฉินจริงๆเนี่ยผมย้อนกลับไปคิดตอนเรื่องสึนามินะครับถ้าใครติดตามข่าวตอนนั้นเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าประเทศไทยมีปัญหาทางด้านโลจิสติกเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยครับของบริจาคไม่ถึงมือผู้ประสบภัยนะครับของบริจาคมีคนบริจาคเยอะแยะเลยแต่ไปกองณจุดใดจุดหนึ่งแต่ไปไม่ถึงผู้ประสบภัยแบบเดียวกันนะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกในปีนี้นะครับถ้ากลับไปย้อนดูข่าวเนี่ยแบบเดียวกันเรามีปัญหาทางด้านโลจิสติกนะครับมันแสดงว่าเราต้องปรับโครงสร้างใหม่นะครับเราคงจะต้องมีกลไกต่างๆในการดูแลในเรื่องของอุทกภัยหรือมหันตภัยต่างๆมากขึ้นคือภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะน้ำท่วมนั้นก็ยังกระทบต่อน้ำจืดด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนั้นสำนักประมงจังหวัดฉะเชิงเทราได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังค่ะหลังจากที่ติดเงื่อนไขนะคะในการขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวบางส่วนเป็นห่วงว่ามวลน้ำทางภาคเหนือนั้นอาจจะกระทบการเลี้ยงปลาในรอบใหม่ค่ะปลากระพงขาวเน่าลอยเหนือผิวน้ำบริเวณปากอ่าวที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหลังน้ำเสียจากมวลน้ำท่วมไหลลงสู่ทะเลทำให้กระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงปลากระพงในกระชังมีระดับออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานปลาจึงเริ่มเป็นโรคพารสิตและทยอยตายไปค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงสามารถจับผลผลิตออกขายได้เพียงวันละ10กิโลกรัมจากปกติสามารถจับไปขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ10ตันสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังกว่า200รายตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวรายนี้เป็นห่วงว่าปริมาณน้ำค้างทุ่งที่ทยอยไหลลงสู่อ่าวปลากระบางปะกงแห่งนี้อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ทันการเพาะเลี้ยงลูกปลาในฤดูการวางไข่รอบใหม่หรือว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลารวมถึงวิถีชีวิตของชาวบางปะกงด้วยถ้าเลยกุมภาไปแล้วโอเคได้ฮะ
ถือว่าเรียกช่วงนั้นยังเลี้ยงได้เริ่มต้นกุมภามีนานี้เริ่มต้นฤดูใหม่ถ้าช่วงนั้นน้ำไม่เสียก็จะลงลูกปลากันได้ฮะหลังจากนั้นก็ไม่ทราบถ้าจะเป็นหน้าฝนมาแบบนี้อีกก็คงจะเจอประตบอย่างนี้อีกนะฮะครับครับแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะเป็นอาชีพอะไรแหละที่นี่มันไม่มีนาไม่มีสวนถ้าคุณไม่เลี้ยงปลาถามว่าคุณเลิกทะเลมาคุณจะทำอะไรไม่มีอาชีพอะไรรองรับครับเอาปลาอื่นมาเลี้ยงก็มองไม่เห็นว่าปลาไหนจะมาเลี้ยงได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและวัดระดับออกซิเจนในน้ำตลอดเส้นทางการไหลของน้ำที่มาจากมวล น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดก่อนหน้านี้พร้อมกับยอมรับว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคุณภาพน้ำที่ปรับตัวลดลงมาเหล่านี้มีสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารพิษจากนาข้าวปนเปื้อนหรือไม่เนื่องจากการตรวจวัดสารพิษปนเปื้อนมีภาระค่าตรวจสอบสูงเกินกำลังของจังหวัดขณะเดียวกันการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรก็ติดขัดกับเงื่อนไขและกฎระเบียบของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมซึ่งได้เสนอแก้ไขและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ค่ะช่วยเหลือหมายถึงว่าก็พยายามจะคุยกับเจ้าท่าแล้วว่าเราขอให้เขาเนี่ยมายื่นกับอำเภอก่อนได้ไหมแล้วให้อำเภอออกใบอนุญาตก่อนแล้วก็ให้มายื่นคำร้องกับเจ้าท่านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็หาเรือไปที่กรมประมงนะคะว่าเราจะออกในแนวทางอย่างนี้ค่ะว่าขอให้ออกยื่นใบอนุญาตก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาขอปลูกสร้างที่หลังอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวน207รายสามารถขึ้นทะเบียนขอรับเงินชดเชยจากความเสียหายน้ำท่วมได้เพียง7รายมีผลผลิตรวมกันมากกว่า 3,500 ตันคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละ460ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจในช่วงฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณเบญจมาลันและคุณชิราชาตาค่ะขอบคุณคุณรุ่งทิพย์นะคะส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26วันนี้ดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะพิธีปิดจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีพิธีปิดมีการแข่งชิงเหรียญทอง2เหรียญสุดท้ายจากฟุตซอลทั้งชายและหญิงค่ะไปติดตามผลจากคุณอนุมัติเวชประเสริฐสุขรายงานจากเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่คือน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สู้ครับอยากให้น้ำลดเร็วที่สุดครับเพื่อประชาชนทุกคนจะได้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นครับคนไทยทุกคนก็หวังว่าน้ำจะลดเร็วๆเพื่อเราจะได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนไทยมีความสุขโดยการแข่งขันนะครับจะเอาเหรียญทองไปฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยครับที่กำลังถูกน้ำท่วมตอนนี้สวัสดีครับได้เวลาของการรายงานสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26จากปาเลมบังอินโดนีเซียนะครับทีมฟุตซอลหญิงของไทยนะครับคว้าเหรียญทองที่108ให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยการเอาชนะเวียดนามไป4-2ครับที่สนามปอฟฟี่สปอร์ตอารีนาชิบูบูนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็น2เหรียญทองสุดท้ายที่ไทยมีลุ้นในประเภททีมหญิงไทยแชมป์เก่าพบกับเวียดนามที่ในรอบแรกสาวไทยเฉือนชนะมาได้2-1นาที12เป็นสาวไทยที่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงไกลของอรไทยศรีมณีซึ่งเป็นประตูที่12ที่ยิงได้ในการแข่งขันครั้งนี้อีก3นาทีต่อมาครับสาวไทยหนีห่างเป็น2-0จากนิภาพรศรีวรมในนาทีที่17ครับเวียดนามไล่มาเป็น1-2จนจบครึ่งแรกสาวไทยนำ2-1ในครึ่งหลังครับเล่นมาได้ไม่กี่นาทีครับจิรประภานิ่มรัตนสิงห์ยิงให้สาวไทยหนีห่างเป็น3-1แต่ในช่วงนาที28ครับตรินง็อกหัวยิงประตูให้เวียดนามตามมาเป็น2-3กดดันสาวไทยเป็นอย่างมากและในช่วง6นาทีสุดท้ายครับนิภาพรศรีวรมก็มายิงประตูปิดท้ายให้สาวไทยเอาชนะไป4-2คว้าเหรียญทองที่108ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นการป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยหลังจากเป็นแชมป์4เกมที่ไทยส่วนครั้งที่ประเทศลาวไม่มีการแข่งขันครับThank you.
ขณะที่ทีมชายก็พบกับเวียดนามเช่นกันสองประดับเหรียญทองนี้เป็นเหรียญสุดท้ายของ4เกมในครั้งนี้เริ่มเกมได้เพียง2นาทีครับสุภวุฒิเถื่อนกลางได้จังหวะแปรบอลลอดขาผู้รักษาประตูเวียดนามให้ได้นำ 1-0 และเป็นประตูที่7ของตัวเองหลังจากได้ประตูขึ้นนำครับไทยยังครองเกมมากกว่าและมาได้2ประตูติดต่อกันจากผลงานของกฤษดาวงแก้วและสุภวุฒิเถื่อนกลางมายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ไทยหนีห่างเป็น3ประตูต่อ0และจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้นะครับและล่าสุดในขณะนี้ไทยนำเป็น6ประตูต่อ3ครับใน4เกมครั้งนี้นะครับแม้ว่าทีมกำปั้นไทยจะครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่จะต้องนำมาปรับปรุงและแก้ไขติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณจำรักลัวรอดครับภาพรวมกีฬามวยสากลสมัครเล่นของไทยใน4เกมครั้งนี้ถือว่าไม่ดีนักแม้ว่าจะคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าที่7เหรียญทองโดย4เหรียญทองมาจากทีมกำปั้นหญิงซึ่งวัดอะไรไม่ได้มากนักเนื่องจากบางรุ่นมีนักกีฬาแข่งขันเพียงแค่2คนส่วนทีมกำปั้นชายนั้นที่ส่งชุดใหญ่นำโดยมนัสบุญจำนงฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2สมัยทำได้เพียงแค่3เหรียญทองจาก6รุ่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ต่ำกว่า4เกมหลายๆครั้งที่ผ่านมาในการแข่งขัน4เกมหนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทีมกำปั้นไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกเยอะหากว่าจะยืนเป็นเบอร์หนึ่งในย่านอาเซียนเนื่องจากมีหลายชาติที่มีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งทีมกำปั้นไทยจะต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่ขาดหายไปด่วนเราก็ไม่ได้สร้างความทนทานอะไรให้เด็กแล้วเด็กเราก็ไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องมาด้วยแล้วก็ความทนทานมันไม่ค่อยมีพอเวลาเร่งแล้วก็หมดเราเห็นข้อบกพร่องตรงนี้ละครับแล้วก็กลับไปก็ต้องไปสร้างความทนทานแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องความทนทานบนเวทีเนี่ยเราต้องสร้างให้มากกว่านี้ครับโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับจะเน้นในเรื่องของการลงนวมกับนักมวยที่หลากหลายสไตล์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยุโรปแถวรัสเซียนะครับพวกคาซัคที่นักมวยเก่งๆนะครับจะต้องทำทุกวิถีทางนะครับที่ใช้ชกกับมวยสไตล์บ็อกซ์อย่างลักษณะแบบนั้นครับสำหรับทีมกำปั้นไทยเองก็ยอมรับว่าใน4เกมผลนี้พวกเขาฟอร์มไม่คงที่เรียกว่าชกดีนัดไม่ดีนัดซึ่งผลกระทบน่าจะจากเรื่องของพละกำลังและการขาดแคลนทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันอย่างต่อเนื่องก็มีบ้างครับก็เรื่องแบบความแข็งแรงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบให้คะแนนเขาไม่โชว์ให้เห็นครับเราก็ต้องพยายามชกให้มากสุดต้องกลับไปแบบต่อยมากๆครับจบจาก4เกมหนนี้ทั้งสมาคมและทีมกำปั้นไทยยังมีงานหนักรออยู่เยอะโดยเฉพาะในปีหน้าพวกเขาจะต้องลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกมที่ลอนดอนซึ่งทีมชายจะแข่งขันที่ประเทศคาซัคสถานขณะที่มวยหญิงนั้นจะคัดเลือกกันที่จีนนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการชกเพื่อรุ่นเหรียญทองที่5ให้กับวงการมวยสากลสมัครเล่นของไทยหลังจากที่มวยสากลสมัครเล่นสามารถคว้าเหรียญทองมาครองในโอลิมปิกได้4ครั้งติดต่อกันเริ่มตั้งแต่สมรักคำสิงห์วิจารณ์พลฤทธิ์มนัสบุญจำนงและล่าสุดจากสมจิตจงจะหอจำรักบุญรอดไทย PBSรายงานไปกันที่สรุปเหรียญนะครับทีมไทยในขณะนี้มี108เหรียญทองครับอินโดนีเซียยังตามเป็นที่1นะครับ182เหรียญทองอันดับที่2ไทยนะครับ108เหรียญทองอันดับที่3เวียดนาม96ทองอันดับที่4มาเลเซีย59เหรียญทองอันดับที่5สิงคโปร์42เหรียญทองครับขณะที่บรรยากาศก่อนพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26จากเมืองเปเรบังอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเนื่องจากว่าชาวเปเรบังนั้นต่างต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่สนามเพื่อต้องการเก็บความทรงจำและความประทับใจส่งท้ายบรรยากาศก่อนช่วงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับแม้จะคึกคักน้อยกว่าช่วงพิธีเปิดแต่ก็ถือว่ามีชาวเมืองปะเลมบังสนใจเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยมีการเตรียมสัญลักษณ์การเชียร์กีฬาในครั้งนี้มาด้วยและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าพันนายมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดประจำแต่ละจุดตั้งแต่ถนนจากเมืองปะเลมบังถึงตัวสนามมีการปิดถนนทางเข้าตัวสนามด้านหน้าและให้ใช้ประตูด้านข้างแทนแม้การแข่งขันกำลังจะปิดฉากลงแต่หลายคนมีความทรงจำที่นี่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานขณะที่บางส่วนไม่สามารถซื้อตั๋วเข้าชมงานได้ทันทำให้ต้องคอยชมบรรยากาศพิธีปิดที่ด้านนอกสำหรับพิธีปิดซีเกมส์จะมีขึ้นในช่วงเวลา19 นาฬิกาที่จักราบลิง
สปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับภายใต้แนวคิดชัยชนะที่มีร่วมกันซึ่งรูปแบบการแสดงจะเน้นการเฉลิมฉลองและความสามัคคีของคนอาเซียนผ่านการขับร้องเพลงและการเต้นรำจำนวน10ชุดใช้นักแสดงกว่า600คนหลังจากนั้นเป็นการแสดงของพม่าเจ้าภาพ4เกมครั้งต่อไปในปี2013โดยจะมีนายตินซานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาพม่าเป็นตัวแทนรับมอบธงครับพิธีแต่งงานของชาวอินโดนีเซียนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาฮินดูโดยไฮไลท์ของงานนะครับอยู่ที่เจ้าสาวนั้นจะต้องออกมารำในพิธีงานของเธอด้วยและเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นจะถูกให้จัดอยู่ในที่พิเศษเช่นเดียวกับพระราชาและพระราชินีติดตามในช่วงแอบมองอินโดจากคุณมณีนาฏอ่อนพรรณาครับแต่งงานของชาวอินโดนีเซียมักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมกันระหว่างวัฒนธรรมอิสลามและฮินดูมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติครอบครัวผู้สมรสเมื่อเริ่มสู่พิธีจะมีขบวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝ่ายละ4คนผู้ร่วมแสดงและญาติผู้ใหญ่สำคัญซึ่งจะต่างจากเมืองไทยคือไม่มีขันหมากสู่พิธีโดยขบวนจะส่งบ่าวสาวขึ้นบนเวทีเพื่อเริ่มแต่งงานโดยมีพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่บนเวทีด้วยเช่นกันในพิธีเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งกายตามชุดประจำชาติให้ดูสง่ามีอำนาจและเจ้าสาวจะมีเครื่องประดับหลายชิ้นให้ดูสวยงามที่สุดมีการวาดลวดลายดอกไม้ตามร่างกายด้วยการใช้เห็นหน้าให้เจ้าบ่าวเห็นความสวยบนเรือนร่างในวันแต่งงานแต่งงานที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการมากนะคะซึ่งญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปถ่ายทำขั้นตอนของพิธีด้วยค่ะเมื่อเริ่มพิธีจะมีการแสดงปากาเป็นการติงที่เจ้าสาวร่วมแสดงเป็นประเพณีเก่าแก่ที่นี่สื่อถึงวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่และต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเป็นการตีนะคะถือเป็นไฮไลท์ของพิธีการแต่งงานครั้งนี้ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญของคู่บ่าวสาวจะต้องมีการจัดการแสดงเพื่อให้เกียรติและสรรให้พวกเขาอยู่ในที่พิเศษเหมือนเช่นพระราชาและพระราชินีค่ะการแสดงชุดนี้ยังสื่อถึงความพร้อมการใช้ชีวิตคู่ด้วยการให้อภัยในอดีตการเริ่มต้นใหม่ด้วยการใช้ความอดทนเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าหญิงสาวชาวอินโดนีเซียคนไหนจะแต่งงานฝึกการรำชนิดนี้มาก่อนค่ะจากนั้นจะสวดมนต์ตามหลักศาสนาอิสลามการกล่าวยินยอมของสักขีพยานเพื่อรับทั้งสองเป็นสามีภรรยากันการกล่าวอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และบ่าวสาวต้องยืนอยู่บนเวทีเพื่อให้แขกในงานขึ้นกล่าวแสดงความยินดีทีละคนในพิธีแต่งงานที่ปาเลมบังนิยมจะประดับสถานที่ด้วยสีทองและสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งความมงคลตามความเชื่อแต่มีค่าใช้จ่ายสูงจึงตกแต่งสถานที่ด้วยสีขาวตามธรรมเนียมของประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายกว่าจะได้งานแต่งงานที่เสร็จสมบูรณ์เจ้าบ่าวต้องเตรียมตัวหลายอย่าง So happyน้อย50ล้านรูเปียหรือประมาณ 170,000 บาทที่ตามธรรมเนียมฝ่ายชายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้และถือว่าโชคดีที่แต่งงานในช่วง4เกมส์ซึ่งง่ายต่อการจดจำขณะที่ยูริสเตียน SH เจ้าสาวบอกว่าเธอต้องเตรียมตัวและเตรียมเงินช่วยจัดงานครั้งนี้และฝึกการแสดงเปกาเป็นการตินนานกว่า3เดือนซึ่งทั้งยุ่งยากและซับซ้อนเพราะศึกษาขั้นตอนของงานและการเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่มักจะให้ของขวัญคู่บ่าวสาวหรือป้ายแสดงความยินดีขนาดใหญ่ซึ่งหากใครเตรียมไม่ทันก็จะสามารถให้เป็นเงินแทนค่ะนี่เป็นประเพณีชาวอินโดนีเซียที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตัวโดยเฉพาะพิธีแต่งงานที่มีความคลั่งและโดดเด่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่ร่วมจัดพิธีครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์และออกสู่สายตาผู้ร่วมงานมณีนาฏอ่อนพรรณาไทย
ุณพรชนกฉลาดแย้มนะครับผู้ประกาศกีฬาไทย BBS ก็แอบติดตามคุณมณีนาฏอ่อนพนาไปศึกษาดูงานแบบเงียบๆด้วยความตื่นเต้นด้วยนะครับเช่นเคยนะครับช็อตเดียวโดนใจวันนี้เราลากันด้วยภาพพิธีกรสาวของสถานีโทรทัศน์ RCTI นะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนของอินโดนีเซียนะครับทีมข่าวกีฬาไทย BBS นะครับทั้งจากจาการ์ตาและปาเลมบังลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับ19-0นะครับบอกว่าเธอทั้งสวยทั้งเก่งและที่สำคัญที่สุดโดนด้วยครับและล่าสุดนั้นทีมฟุตซอลชายไทยก็คว้าเหรียญทองสุดท้ายให้กับทัพนักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26แล้วนะคะรวมเป็น109เหรียญทองด้วยกันค่ะส่วนความคืบหน้าคดีปล้นทรัพย์ของบ้านนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมปลัดกระทรวงคมนาคมนั้นทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสั่งอายัดทรัพย์สิน15ล้านบาทที่ตำรวจยึดมาได้จากผู้ต้องหาปล้นบ้านของนายสุพจน์นะคะแล้วก็ให้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเส้นทางการเงินนี้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้ในข่าวค่ำไทย PBS คืนนี้สำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ